สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่นิยายเยอร์วินชาแนลนิยายเสียงรายวันที่จะพาท่านผู้ฟังเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวงานเขียนร่วมสมัยกันเช่นเคยสำหรับวันนี้เดอะซินเนียดอกไม้บานในม่านกามาเดินทางมาถึง EP 56ตอนเกิดเรื่องใหญ่ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังกันได้เลยครับจิมนั่งอยู่บนรถกระบะคันโซมที่ใช้สำหรับบรรทุกต้นไม้มาใช้ในงานสวนที่เขาภูมิใจทุกครั้งต้นไม้แต่ละต้นถูกแต่งแต้มลงบนผืนดินแทบทุกตำแหน่งภายในพื้นที่ของเดอะซินเนียเขานั่งเพลิดเพลินไปกับการใช้ความคิดปล่อยให้เพชรทำหน้าที่ขับไปเป้าหมายอยู่ที่บ่อนสวนผักสถานที่นัดพบระหว่างเขากับเบิ้มเพื่อนสนิทซึ่งเมื่อไม่นานมานี้เขาเกือบทำให้เพื่อนคนนี้ต้องพิการไปตลอดชีวิตเขาคิดไปถึงชีวิตในเยาว์วัยที่มีความสุขหลังจากถูกนำตัวออกมาจากสถานสงเคราะห์มันเกิดขึ้นนานนับ10 ปีหลังจากนั้นก็กลายเป็นที่ชิงชังของพ่อมีเพียง2 สิ่งที่เป็นกำลังใจให้เขาคือแม่กับน้องเจนเขายิ้มออกมาอย่างลืมตัวเมื่อนึกถึงน้องเจนในวัยเด็กที่แม่ทำอาหารให้เขาและน้องกินแต่น้องงองาอยากกินไข่ดาวในจานของเขาทั้งที่ในจานของตัวเองก็ยังมีเต็มใบจนสุดท้ายเขาต้องสละไข่ดาวนั้นไปแถมถูกเยาะเย้ยจากน้องที่เอาชนะเขาได้เขารู้ว่าเจนนิดาได้รับการเลี้ยงดูแบบสปอยจากพ่อแต่เขาไม่เคยอิจฉาน้องกลับรักและตามใจจนต้องเป็นคนทำหน้าที่ดูแลพาน้องไปเรียนและกลับทุกวันเมื่อพ่อล้มเหลวในชีวิตแม้น้องเจนจะเอาแต่ใจตัวเองแต่ทุกครั้งเมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นเธอจะเข้าข้างเขาเสมอเท่าๆกับที่ตัวเขาจะเป็นที่พึ่งให้น้องเกาะติดอยู่ตลอดเวลาจนเข้าสู่วัยรุ่นวัยของความกำดัดเขาอดไม่ได้ที่จะกอดน้องยามนอนด้วยกันแม้มันเป็นรอยสูมกอดที่อบอุ่นซึ่งเขาไม่เคยรับรู้มาก่อนเลยว่ากอดนั้นก็เป็นความต้องการของน้องเช่นกันวันเวลาที่พาให้เขากับแม่และน้องต้องจากกันมันทำให้เขาหวยหาอยากกลับมาพบอยากกลับมาเห็นหน้าแต่ก็ไม่กล้าพอที่จะทำเขากลัวใบหน้ากับความชิงชังที่อยู่ในห้วงอารมณ์ของพ่อจนหลายปีผ่านไปเขากลับมาหาแม่และรับรู้จากแม่ว่าน้องบ่นหาตลอดเวลาทุกครั้งที่กลับไปเยี่ยมคิดถึงตอนนี้หัวใจก็ลุกโชนในวันที่เขาตัดสินใจโทรไปหาน้องและได้รับฟังน้ำเสียงแสนหวานลำพุงลำพันที่อยากเจอเขาใจแทบขาดจนกระทั่งได้รับรู้จากปากของเธอเองว่ารักเขาเป็นที่สุดเขายิ้มให้กับความรักที่ไม่เคยเชื่อว่าจะมีอยู่จริงแต่กลายเป็นความรักที่เจนนิดามีต่อเขาอย่างยากที่ใครจะมีได้เขาเพิ่งรู้ว่าเธอหอยหาตัวเขาไม่ต่างกันเลยถึงวันนี้เขากลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของเจนนิดาผู้หญิงที่เคยเป็นน้องกลายเป็นคู่สามีภรรยาที่แม่ให้การยอมรับและกลายเป็นเงาของกันและกันที่เขาไม่กล้าจะหายหน้าไปให้เธอเหงาอีกเลยรถเก่าบูโรทั้งวิ่งลัดล้อไปตามสวนจิมสกิดคนขับเพชรเดี๋ยวแวะตรงตลาดเล็กข้างหน้านะคนขับพยักหน้าก่อนชะลอความเร็วจนหยุดนิ่งสนิทแล้วหันมามองลูกพี่จะซื้ออะไรครับเฮียเขาล้วงกระเป๋าหยิบแบงค์พันออกมาใบหนึ่งแล้วส่งให้บอกแปะเอายาจีนบำรุงเส้นให้ชุดหนึ่งคนขับรถรับเงินแล้วเดินเปิดประตูออกไปเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะยาจีนของแปะหรือเปล่าที่ทำให้อาการขาของเบิ้มดีขึ้นเรื่อยๆจนถึงตอนนี้หากไม่สังเกตก็แทบจะเห็นเขาเดินเป็นปกติแบบคนทั่วไปเขาคิดถึงเพื่อนคนนี้ที่กลายเป็นคนสำคัญยื่นโอกาสที่ดีในชีวิตกับการค้าขายสิ่งที่เขาไม่เคยรู้จักกับมันมาก่อนเพียงจุดเริ่มต้นที่เขาอยากมอบสิ่งสวยงามมีค่าให้เจนิดาผู้เป็นดวงใจแล้วเพื่อนคนนี้ก็เสนอแนวทางใหม่จนเพียงไม่ถึงเดือนเขากลายเป็นคนมีเงินมากมายอย่างที่ไม่เคยคิดฝันมาก่อน
เขาเคยคิดว่าไอ้เจ้าความรักที่มีให้กับคนรักและเพื่อนถึงมันจะเป็นสิ่งไร้ตัวตนแต่มันมีอนุภาพมากพอที่ใครไม่เคยสัมผัสจะไม่มีวันรับรู้ได้เลยว่าสิ่งมีค่ามากที่สุดในชีวิตเป็นอย่างไร750ครับเฮียเพชรยื่นห่อกระดาษหนังสือพิมพ์มีเชือกผูกห้อยส่งให้เขาพร้อมกับบอกราคาและส่งเงินทอนเขารับมาวางไว้บนตักก่อนจะพยักหน้าให้สารถีจำเป็นมุ่งหน้าไปยังจุดหมายเพียงไม่นานก็ถึงทางแยกรถเลี้ยวขวาตรงไปยังถนนแคบจนเห็นอาคาร3ชั้น3คูหาวันนี้รถเยอะเลยนะเฮียเขาเห็นอย่างเดียวกับเพชรที่รถยนต์นับ10คันจอดด้านหน้าอาคารรถบูโรทั้งวิ่งอ้อมไปด้านหลังยังมีรถคันอื่นอีกหลายสิบคันจอดนิ่งสนิทอยู่หลังเงาดำของตึกต่างงานรออยู่ที่นี่นะอีกไม่เกิน20นาทีก็กลับแล้วลูกน้องพยักหน้าก่อนหยิบโทรศัพท์มาเปิดเพลงเพื่อชีวิตฆ่าเวลาหวัดดีครับพี่จิมหวัดดีครับพี่จิมเสียงทักทายของคนเฝ้าประตูที่แต่งกายธรรมธรรมแงพร้อมถือวิทยุสื่อสารในมือทุกคนหนึ่งในนั้นเปิดประตูให้เขาเข้าไปเขามองเห็นผู้คนเต็มไปหมดแต่งกายด้วยชุดครึ่งท่อนบางคนถือแก้วเหล้าบางคนยืนคาบบุหรี่อยู่ตรงบาน้ำและอีกหลายสิบชีวิตจับกลุ่มกำลังทำท่าลุ้นกับสิ่งที่อยู่บนโต๊ะซึ่งตั้งเรียงเป็นจุดๆอยู่ภายในนั้นท่ามกลางเด็กสาวนุ่งน้อยห่มน้อยเดินขวักไขว่ไปมาจิมเลือกที่จะเดินเลี่ยงไปยังบันไดรับไหว้กับคนอื่นที่ยืนสังเกตการเป็นจุดๆเบิ้มอยู่ข้างบนหรือเปล่าคนถูกถามพยักหน้าอยู่ครับเฮียเพิ่งขึ้นไปเมื่อกี้นี่ครับเขาก้าวตามขั้นบันไดไปจนสุดเดินอีกไม่กี่ก้าวก็ถึงประตูสายตามองผ่านทะลุกระจกใสยังไม่ทันเคาะเพื่อนก็หันมาเห็นซะก่อนพร้อมกับกวักมือเรียกวันนี้เปิดตะวันเลยนะมึงเขาทักออกไปเพื่อนยิ้มให้เสียโทรมาบอกว่าวันนี้ผู้ใหญ่ขอให้ลูกน้องมาสังสรรค์พูดง่ายๆจะเอาเงินคืนจากลูกน้องนั่นแหละจิ้มยิ้มให้อย่างเข้าใจวิถีทางเบิ้มก้มลงไปยกเป้สะพายขึ้นมา3ใบวางบนโต๊ะจิ้มมองอย่างงงๆอะไรวะก็ของนั่นแหละวันนี้เสียรวบรวมมาให้จากย่านโน้นแล้วก็รวมกับของที่นี่อีก3สาขารวม900ชิ้นเป็นเงินสัก180ล้านได้มั้งเขาได้ยินก็แปลกใจที่มันมากขนาดนั้นและจะยิ่งมากขึ้นเมื่อของพวกนี้ถูกเมียของเขาแปลงข้าวออกไปทำไมมันเยอะอย่างนี้วะปกติก็แค่ร้อยกว่าชิ้นเสียเขาจะโละทั้งหมดเห็นบอกว่าสถานการณ์มันแปลกๆมันก็ทยอยขายออกไปอย่าเอาออกไปทีเดียวนะทำตามปกตินั่นแหละส่วนเงินไม่ต้องเอามาให้กูที่นี่กูจะไปเอาเองเหมือนเดิมเอาตามนี้นะโพยที่อยู่ในเป้แต่ละใบครบถ้วนวันนี้เราคุยกันได้ไม่นานนะเมื่อกี้ลูกค้าข้างบนโวยวายว่าเจ้ามือมันโกงเดี๋ยวกูต้องขึ้นไปเคลียร์ก่อนมึงจะให้กูอยู่ก่อนหรือเปล่าเบิ้มยิ้มไม่เป็นไรกูน่าจะเอาอยู่มึงไปเถอะจิมเดินลงมาพร้อมกับเป้3ใบจนถึงลานจอดจึงเปิดประตูแล้ววางสิ่งของไปยังบอกแคปแต่พอนั่งลงก็นึกขึ้นได้จึงเปิดแกะหน้ารถแล้วล้วงถุงกระดาษซึ่งเตรียมไว้ให้เบิ้มออกมารออีกเดี๋ยวลืมเอาของให้เบิ้มมันลูกน้องพยักหน้ามองลูกพี่เดินกลับเข้าไปด้านในอีกครั้งจิมเดินกลับไปยังชั้น2เขามองเข้าไปไม่เห็นคนจึงถือวิสาสะผลักประตูก้าวเท้าไปยังโต๊ะเขาดึงแก้ทุกชั้นหวังจะใส่ถุงกระดาษนั้นเข้าไปแต่เปิดไม่ออกสักชั้นเดียวจึงลุกขึ้นสายสายตาหาที่ซ่อนตั้งใจจะโทรมาบอกทีหลังแต่ยังไม่ทันทำก็ได้ยินเสียงอยู่ข้างนอกเขาพับถุงกระดาษนั้นเสียบเข้าด้านหลังก่อนจะเดินออกไปปังปังเสียงปืนดังพอที่จะทำให้เขาหลบโดยสัญชาตญาณตรงหน้าประตูเขาเห็นเบิ้มวิ่งลงมาก่อนจะก้าวเลยขั้นบันไดทางลงจากชั้นบนจนล้มกลิ้งขุบๆมาถึงตัวเขาเบิ้มมองมาอ้าวไอ้จิมมึงยังไม่ไปอีกเหรอจิมรีบบอกก็กูจะเอาเงินมาให้มึงกูลืมเบิ้มได้ยินอย่างนั้นก็รีบพูดขึ้นเอาไว้ก่อนหนีก่อนดีกว่าแม่งคุยไม่รู้เรื่องปะเบิ้มวิ่งหันหน้าไปอีกด้านก่อนจะหันกลับมาไม่ได้ยินเสียงเรียกมีอะไรเฮีย
เขามองเห็นลูกน้องที่วิ่งขึ้นมาสมทบจากชั้นล่างอีก 3-4 คนแต่ไม่ทันตอบชายแต่งกายครึ่งท่อนที่เดินลงมาจากชั้นบนก็ยิงใส่ลูกน้องทันทีไปไอ้จิมบอมวิ่งแล้วเปิดประตูก่อนจะวิ่งนำลงไปตามบันไดหนีไฟจนถึงพื้นดินเขามองกลับไปทางประตูชั้นล่างด้านหลังจิมหันตามเห็นคนข้างในวิ่งกลัวออกมาทุกคนต่างคนต่างไปที่รถของตัวเองอย่างโหดร้ายรถมึงอยู่ไหนวะเบิ้มถามอย่างเหนื่อยหอบพอเงยขึ้นไปชั้นบนแม้ท้องฟ้าจะเริ่มขมุกขมัวแต่ก็เห็นคนกำลังเล็งปืนมาที่เขาเฮ้ยวิ่งเบิ้มวิ่งนำหน้าปะปนไปกับคนที่กำลังวิ่งหนีออกมาจากชั้นล่างเข้าสวนไปเลยเบิ้มช่วงเวลาเสี้ยวนาทีเจมคิดว่าไม่ควรขึ้นรถเขาคิดถึงของมีค่าในเป้พอวิ่งผ่านรถกลับไปก่อนไม่ต้องรอเพชรมองอย่างเลิกลักสภาพเหตุการณ์แต่ก็รีบสตาร์ทรถแล้วขับตามคันอื่นที่เริ่มทยอยออกไปส่วนจิมวิ่งอ้อมไปอีกทางก่อนจะหายไปในเงามืดของสวนด้านหลังเฮ้ยหยุดก่อนเบิ้มจิมสั่งทันทีเมื่อพวกเขาวิ่งผ่านต้นไม้ใหญ่แล้วยืนหลบอยู่ด้านหลังยืนหน้าออกไปเพ่งมองที่ลานจอดรถเห็นคนแต่งกายครึ่งท่อน 4-5 คนถือปืนสั้นเดินไปเดินมามองไปทางรถและคนที่วิ่งออกมาสักพักก็เห็นพวกมันเดินกลับเข้าไปด้านในไปเถอะมันมองไม่เห็นแล้วจิมบอกเพื่อนพร้อมกับเดินแหวกหญ้าคาที่ขึ้นขวางไปในสวนอันรกร้างมันเป็นยังไงกันวะไอ้เบิ้มจิมถามขึ้นขณะเดินก็ไอ้คนที่เล็งปืนมันน่ะมันเล่นเสียแล้วโวยวายว่าเราโกงจิมได้ยินก็เอียงหน้าถามแล้วโกงหรือเปล่าวะก็เห็นเพื่อนมองกลับมามึงก็ถามมาได้จิมหัวเราะฮือแล้วทำไมถึงกับต้องไล่ยิงกันด้วยวะเบิ้มสายหน้าอย่างเซ็งๆคนมันหน้ามืดเนี่ยมึงเข้าใจหรือเปล่าเห็นมันบอกว่าทางเราโกงมันไปทั้ง3ล้านกูพยายามอธิบายถึงขนาดจะคืนชิปให้วังส่วนมันคงคิดว่าเสียฟอร์มเดินมาผักอกกูพอกูเซคนของมันอีกก็วิ่งเข้ามาซ้ำกูก็เลยเสียบมากแล้วก็วิ่งลงมาเจอมึงนั่นแหละจิมตกใจไอ้เบิ้มมึงเล่นเสียบมันเลยเหรอแล้วมันตายหรือเปล่าวะกูว่าคงไม่ตายหรอกถ้าไปหาหมอทันจิมคำรามเสียงอยู่ในลำคอแล้วไอ้ต้นเรื่องเนี่ยมันเป็นใครวะเขาหาข้อมูลเพิ่มเติมมันเป็นจ่าแต่เป็นตัวของผู้ใหญ่เข้าใจว่างานดำๆเนี่ยมันกับพวกทำทั้งหมดนี่ก็เพิ่งไปตีกินสินค้าหนีภาษีมาได้ส่วนแบ่งมาคนละไม่น้อยคงจะเล่นหมดตัวเนี่ยแม่งเลยยัวเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นที่เบิ้มเขาล้วงออกมาครับเสียจิมตั้งใจฟังไม่รู้ครับมันเป็นสวนรกไปหมดเลยครับไอ้จิมพาผมหนีมากำลังหาทางออกครับครับครับผมจะหาทางไปครับถึงแล้วจะโทรบอกครับเบิ้มหันกลับมาที่จิมหลังตัดสายเสียปังเสียให้ไปเจอที่โกดังในสวนที่เขาเคยให้ลูกน้องมัดกูไว้ในนั้นน่ะแล้วมึงไปถูกหรือวะเบิ้มพยักหน้าถูกแต่ให้ขึ้นถนนก่อนตอนนี้กูไม่รู้ทิศเลยไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงไหนจิมสายหน้ามึงก็ดูเข็มทิศในโทรศัพท์สิเบิ้มหันมามองดูยังไงวะจิมหัวเราะมึงนี่ไม่พัฒนาเลยในโทรศัพท์มันมีอยู่ไม่เป็นไรเอาเครื่องกูก็ได้จิมเปิดแอปพลิเคชันเข็มทิศเสร็จก็เดินมุ่งหน้าต่อไประหว่างนั้นเขานึกขึ้นมาได้เฮ้ยหยุดก่อนเดอะซินเนียดอกไม้บานในม่านกามา EP 56ได้จบลงแล้วแล้วพบกันใหม่ใน EP 57ตอนจริงรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยรบกวนช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็ดิ่งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ